นัทปิ่นโตเขาไลฟ์ในแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเข้าไปดูเลยอย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์และส่งดาวให้กันบ้างนะครับเพราะพี่นัทปิ่นโตเขามีไลฟ์ทุกวันทั้งเกมผีเกมมันเกมฮาครบทุกรสอย่างแน่นอนจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องนัทปิ่นโต Channel ใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นคลิปกันนะนัทปิ่นโต Channelสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตในเกมโปเกมอนชิลครับครั้งที่แล้วนะเราเอาชนะยิม4ได้เรียบร้อยวันนี้ครับเราจะตามหาต้นตอของเสียงความสั่นสะเทือนที่มาจากซากปรักหักพังครับซึ่งโซเนียล่วงหน้าไปก่อนแล้วนี่ไงพี่โซเนียเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับต้องรีบขึ้นไปดูทุกคนแบบว่ายืนอึ้งกันอยู่ตรงนี้ครับไม่มีใครขึ้นไปเลยเกิดอะไรขึ้นที่ซากปรักหักพังกันแน่ตอนแรกเราจะไปดูข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้นะครับแต่สิ่งที่อยู่ตรงนั้นก็คือมีช้างตัวนึงยืนอยู่ครับนั่นมันบีดี้นี่มาบีดี้บอกว่าทำลายมันทำลายมันให้หมดเลยเราจะต้องตามหาวิชชิ่งสตาร์ให้เจอแล้วเจ้าโปเกมอนช้างตัวนี้อ๋อคือบีดี้อ่ะมันยังไม่มีกำไรไดนาแม็กซ์ครับซึ่งกำไรไดนาแม็กซ์จะทำงานได้ต้องมีวิชชิ่งสตาร์ใช่ไหมบีดี้มันเลยจะพังซากปรักหักพังเข้าไปเพื่อค้นหาวิชชิ่งสตาร์ครับเราต้องการวิชชิ่งสตาร์เพื่อให้ท่านประธานเพิ่มมากขึ้นหากว่าเราต้องการให้เขาพอใจเราคุณควรรู้สึกปลาบปลื้มใจสิที่จะได้ช่วยท่านประธานให้เขาสมหวังเนี่ยแย่มากนะที่ทำแบบนี้เราต้องหยุดมันครับโอ้แกอีกแล้วเหรอนัทปิ่นโตนี่คิดว่าจะเริ่มสะสมวิชชิ่งสตาร์แล้วก็ไปท่านประธานก่อนงั้นเหรออยากให้เขาปลื้มงั้นเหรอคิดจะทำอย่างนั้นสินะงั้นฉันจะจัดการแกก่อนฉันไม่ยอมให้แกได้มันไปแน่เอ้าเฉยเลยกูยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยมาท้าสู้ซะงั้นครับดีเดี๋ยวกูจะล้างแค้นให้ฮอปเองมันเคยชนะฮอปเพื่อนเราทำให้ฮอปเสียเซลล์ครับแล้วตอนนี้มันมีโปเกมอน4ตัวแล้วตัวแรกเป็นผมคิดว่าเป็นธาตุน้ำนะครับหรือเปล่าจำไม่ได้ว่ะตัวเนี้ยแต่ว่าเราส่งน้องปุยฝ้ายออกมาก่อนครับน้องปุยฝ้ายจะใช้ท่าทรายบีมครับลำแสงสับสนยิงเข้าไปก่อนอย่างน้อยก็น่าจะติดสถานะบ้างบัมสตูเวล 3-2 ใช้ไม่ค่อยได้ผลว่ะเฮ้ฉันเห็นความสามารถของทีมของแกแล้วเดี๋ยวชนะฉันไม่ได้แน่มันว่าอย่างนั้นแล้วมันใช้ท่าไลฟ์สกรีนครับทำให้ต่อต้านท่าพิเศษก็คือท่าสายเวททั้งหมดโจมตีเบาลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกูเป็นตัวสายเวทเนี่ยกูมีแต่ท่าเวทหมดเลยถ้าอย่างนั้นนะฮะผมไม่สนใจครับผมจะเพิ่มสเตตตัวเองขึ้นครับด้วยท่าคามายครับตั้งสมาธิเย็ดแค่เร่งพลังโจมตีทั้งหมดให้สูงขึ้นมาอีกมึงลดกูก็เพิ่มของกูขึ้นอีกมาสิมันใช้ท่าสะท้อนครับแต่พอดีผมไม่ได้โจมตีอ่ะบายมึงโดนกูแน่ Dancing Gleam มาครับท่าไม้ตายของน้องปุยฝ้ายครับแรงสุดของเขาเรียบร้อยล่วงไป1ตัวตัวต่อไปของมันจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวรอดูกันดุกดิกเวล40แล้วครับช็อกกี้ก็เวล41ตัวต่อไปมันจะส่งแฮทเทรมแฮทเทรมคือตัวอะไรไม่แน่ใจแต่ผมจะเปลี่ยนตัวละผมจะส่งช็อกกี้ออกมาครับเราไม่รู้อะชื่อโปเกมอนตัวใหม่ๆในภาคนี้เพราะฉะนั้นเรายังเดาไม่ถูกว่ามันคือตัวอะไรแต่ผมส่งช็อกกี้ออกมายืนครับไอ้นี่ท่าแฟรี่ปะวะจับแม่งติดพิษก่อนเลยครับท็อกซิกครับมึงจะต้องค่อยๆตายด้วยพิษของกูท่าท็อกซิกจะทำให้พิษทุกเทิร์นนะครับดาเมจแรงขึ้น2เท่าเพราะฉะนั้นมึงเจ็บปวดแน่มึงก็โม้เก่งตลอดอ่ะใช้ไซบีมครับล้ำแสงสับสนนั่นไงแปลว่ามันธาตุพลังจิตครับแล้วเราค่อนข้างเจ็บเลยทีเดียวครับช็อกกี้ไหวไหมลูกอย่าลืมนะครับเรามีคอมโบอยู่คอมโบสายพิษของเราครับซึ่งถ้าเราทำให้ศัตรูติดพิษแล้วใช้ท่าวีโนช็อกดาเมจของท่าวีโนช็อกจะแรงขึ้น2เท่าเช่นกันนี่คือคอมโบของช็อกกี้จัดการมันวีโนช็อกสาดพิษเข้าไปครับ2เท่าแต่ไม่ถึงกับตายแล้วมันไซบีมอีกรอบช็อกกี้ผมเดี้ยงขอโทษลูกพ่อเราแพ้ธาตุครับเราแพ้พลังจิตครับแต่ไม่ต้องห่วงครับมันยังติดพิษอยู่และพิษแรงขึ้นด้วยแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยยังไงมันต้องตายแน่ถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวมันก็จะตายครับในเมื่อมันเล่นพลังจิตมาเอาดุกดิกออกมาครับชัวร์สุดดุกดิกเป็นตัวแท้งของเราครับอึดสุดแล้วเอาออกมายืนรับตีนก่อนลูกสู้เขาลูกพ่อดุกดิกใช้ท่าคัตเตอร์ใบไม้เอามันเติมเลือดครับมันใช้ซุปเปอร์โพชั่นเลือดเกือบเต็มแต่อย่าลืมนะครับพิษของท่าท็อกซิกยังอยู่ครับ
แล้วเลือดจะลดแรงขึ้นไปเรื่อยๆมาสิเอาสิมึงตายแน่พัตเตอร์ไปมาอีกรอบครับตายซะห้าวสู้กับตัวเมนกูเหรอตายแล้วครับดูคาริโอเวลอัพได้ท่าใหม่ชื่อว่าซอสแดนมาครับเป็นท่า normal เพิ่มพลังโจมตีไม่เอาดีกว่าไม่เรียนรู้ท่าใหม่ครับปล่อยไปบีดี้จะส่งโกโตริต้าออกมาโกโตริต้าถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นธาตุมืดกับธาตุพลังจิตมืดกับพลังจิตมืดกับพลังจิตผมจะลองเสี่ยงเอาปุยฝ้ายออกมาครับเพราะมันแพ้พลังจิตเหมือนกันถ้าผมได้ยิงก่อนฝั่งนู้นมีสิทธิ์ถึงตายครับแต่ถ้าผมได้ยิงทีหลังผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะรอดหรือเปล่าปุยฝ้ายไม่ใช่ตัวที่เร็วครับปุยฝ้ายช้ากว่าโกโตริต้ามาแล้วครับมาดิมาสิคะสายบีมก่อนเลยครับยิงก่อนได้เปรียบไม่ค่อยแรงชิบหายแล้วมันท่าดาร์กเหรอเอามีท่าหินเฉยเจอท่าล็อกทูมเข้าไปครับไม่แรงเท่าไหร่ปุยฝ้ายได้ความสามารถที่เพิ่มเฟเชียลแอทแทคขึ้นมาครับเปลี่ยนท่าเป็นดาร์ซิ่งครีมครับนี่แน่ประกายแสงวิบวับดับไป1ตัวเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับโพนิต้าธาตุไฟครับอันนี้รู้ดีเลยมาดูว่าไฟของมึงกับไฟของกูใครแรงกว่ากันเว้ยผมเล่นโพนิต้าผมเล่นวินดี้ครับสู้เขาลูกแกคิดจะต่อต้านฉันใช่ไหมโอเป็นโพนิต้าร่างสายใหม่นี่เองเราใช้ท่าอากาศครับธาตุมืดซุปเปอร์เอฟเฟกตีฟส่งผลอย่างมากตายไปเลยครับกัดทีเดียวออนฮัตเนอะเรียบร้อยเจ้าม้าสายไหมตายซะชนะบีดี้ได้แล้วครับโกรธจนตัวสั่นมันต้องเป็นความผิดพลาดแน่ๆทำไมอ่ะเป็นไปได้ยังไงทำไมถึงชอบมีใครมาขวางทางฉันตลอดฉันคือคนที่ถูกเลือกโดยท่านประธานเนอะฉันคือคนที่จะปราบแชมเปี้ยนเนอะฉันคือคนที่จะยืนเคียงข้างท่านประธานในอนาคตอ้าวแล้วท่านประธานมาครับผู้ท้าชิงบีดี้ฉันน่ะสงสัยมากเลยนะว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ถึงได้ขอยืมช้างของท่านประธานมาไม่น่าเชื่อเธอคิดที่จะใช้โปเกมอนของท่านประธานมาทำลายอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้เหรอใครจะไปสนล่ะครับไอ้พวกซากปรักหักพังพวกนี้ถ้าใครมาขวางทางโปเกมอนของผมแล้วก็คุณจะทำยังไงล่ะครับผมต้องสนับสนุนท่านประธานไม่ว่าจะต้องทำยังไงก็ตามโธ่เจ้าหนุ่มน้อยบีดี้มันเจ็บปวดเหลือเกินนะที่ฉันต้องพูดแบบนี้แต่ว่าฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆมันเป็นเรื่องจริงที่ฉันเป็นคนเลือกเธอเข้ามาเพราะตอนนั้นน่ะเธอเป็นเด็กที่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเฮ้อฉันเห็นพรสวรรค์ในตัวเธอมันทำให้ฉันนึกถึงตัวฉันเองในอดีตตอนที่ฉันยังเด็กนั่นคือสาเหตุที่ฉันสอนเธอและส่งเธอไปเรียนที่โรงเรียนเทรนเนอร์ยังไงล่ะเพื่อเพิ่มโอกาสให้เธอประสบความสำเร็จในอนาคตแต่การที่เธอพยายามจะทำลายศีลธรรมแบบนี้ทำลายประวัติศาสตร์ของทวีปกาล่าแบบนี้เธอไม่ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อทวีปนี้เลยเธอไม่ควรค่าที่จะเป็นผู้ท้าชิงโอ้โหด่าแรงครับเจ็บนะเนี่ยเราจะตัดสินเรื่องของเธอทีหลังแต่ตอนนี้กลับไปที่เมืองแฮมเมอร์ล็อกซะตาโตเลยครับอึ้งครับโดนท่านประธานไม่นี่ท่านประธานล้อเล่นใช่ไหมครับคุณกำลังจะถอนสิทธิ์ผมออกจากการเป็นผู้ท้าชิงทั้งที่คุณเป็นคนแต่งตั้งผมขึ้นมาเนี่ยนะมันมีหลายร้อยทางเลือกที่คุณทำได้แต่ทำไมถึงต้องเลือกทางที่แย่ที่สุดแบบนี้ด้วยล่ะครับผู้ท้าชิงบีดี้ฉันจะขอยึดวิชชิ่งสตาร์ทั้งหมดที่เธอรวบรวมมานี่ฮะโอ้โดนรวบครับอ้าวแหกเลยมึงโซเนียนัทปินโตช่างน่าอายจริงๆเลยนะนี่มันแย่มากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะพ่ายแพ้ต่อผู้ท้าชิงอย่างพวกเธอแบบนี้ด้วยเหตุผลแบบนี้แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องทำตามที่เราต้องทำต่อไปเราต้องเล่นแบบแฟร์แล้วมีน้ำใจนักกีฬาก็คือท่านประธานยอมรับว่าแพ้นะครับแพ้ที่เลือกคนผิดนะครับนี่นัทปิ่นโตรู้ไหมอ่ะพี่อ่ะได้ยินมานะว่าตอนที่บีดี้เข้าไปแข่งขันน่ะผู้ประกาศน่ะพูดว่าบีดี้ไม่มีครอบครัวด้วยแล้วก็เป็นประธานโรสนั่นแหละที่เอาบีดี้มาเลี้ยงอ่ะก็หวังว่าจะให้เขาต่อสู้ในฐานะท่านประธานช่างน่าผิดหวังจริงๆเลยนะผมว่าเดี๋ยวบีดี้ต้องกลายเป็นตัวร้ายแน่เลยอ่ะถ้ามันแบบ
ผิดหวังแรงๆอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่มันทำลายไปครับเสือกแตกออกมาครับแล้วพบกับความจริงที่อยู่ด้านในนั่นมันโปเกมอนในตำนานครับหมา2ตัวตัวหนึ่งถือดาบตัวหนึ่งถือโล่ครับแล้วโซเนียก็คิดไปถึงภาพที่ได้เห็นเกี่ยวกับตำนานของฮีโร่2คนแล้วก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับอย่างนี้นี่เองถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะแต่ว่าตอนนี้ซากปรักหักพังเนี่ยมันนำแสงสว่างมาสู่พวกเราแล้วรู้ไหมว่ามันบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกาล่ายังไงเราก็ถามได้2อย่างครับเรื่องของโปเกมอนเหรอหรือว่าเรื่องของดาบและโล่กันแน่ถามแบบว่าดาบและโล่เหรอถูกต้องนอกเหนือจากฮีโร่ใดๆก็ตามดูเหมือนว่าจะมีโปเกมอนในตำนาน2ตัวที่ช่วยกอบกู้ทวีปกาล่าเอาไว้น่ะสิแถมโปเกมอนทั้ง2ตัวนั้นยังถือดาบและโล่เอาไว้ด้วยมีอะไรที่ทำให้เธอพอจะสังเกตได้ไหมอีกนะนัทปิ่นโตเราก็ตอบได้2แบบครับแบบแรกคือฮีโร่เหรอครับตกลงว่าฮีโร่นั้นเป็นคน2คนจริงหรือเปล่ากูตอบแบบแรกแล้วกันเป็นทฤษฎีที่ดีนี่นะสรุปแล้วจริงๆเนี่ยมีฮีโร่2คนนะแต่ว่าทำไมถึงมีรูปปั้นแค่รูปเดียวล่ะที่โรงแรมแห่งนั้นมีรูปปั้นรูปเดียวครับรูปปั้นของฮีโร่มีแค่คนเดียวที่โรงแรมแปลว่าความจริงมันน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าความจริงแล้วเราตอบได้2แบบดาบก็คือโปเกมอนโล่ก็คือโปเกมอนกูตอบโล่สิกูซื้อภาคโล่มาฉันก็คิดเหมือนเธอเลยแปลว่าโล่อาจจะเป็นโปเกมอนก็ได้อะเดี๋ยวยังไงต่อล่ะอะไรที่หายไปจากประวัติศาสตร์กันแน่ฮีโร่หนุ่มทั้ง2คนดาบแล้วก็โล่น่ะเป็นโปเกมอนแน่ๆแต่ทำไมความจริงถึงถูกซ่อนไว้ในซากปรักหักพังแห่งนี้เอาล่ะครับยิ่งน่าค้นหาเข้าไปใหญ่ด้วยความช่วยเหลือของเธอนั้นปิ่นโตฉันรู้สึกว่าเราเนี่ยได้ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่นี่อ่ะขอบคุณมากนะฉันจะให้ของ2อย่างกับเธอเก็บไว้ให้ดีล่ะต่อไปเธอจะไปเมืองบอโลเนียใช่ไหมเอานี้ไปได้ที่ชุบชีวิตมา2อันครับแล้วก็กลายเป็นว่าได้เจอกับซากปรักหักพังที่บ่งบอกความจริงบางอย่างเกี่ยวกับโปเกมอนในตำนานทั้ง2ตัวด้วยนะครับรีบไปที่เมืองต่อไปดีกว่าเมืองต่อไปที่เราจะไปนะครับบาโลเนียใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือกริมวูดแทงเกิลที่ต่อไปอยู่ทางขวามือนี้ครับทางนี้จะไปยังเมืองต่อไปยิ้มต่อไปรอคอยเราอยู่ครับโอ้ยเมืองนี้สวยนี่นาเป็นเมืองที่อยู่ในป่าเห็ดครับเรืองแสงหมดเลยบาโลเนียครับเฉียบแล้วยิ้มผมว่าน่าจะเป็นยิ้มมันแรงวะมันเป็นรูปผีเสื้อเรารีบไปที่ยิมกันเลยดีกว่าถึงแล้วเว้ยยิมแฟรี่เร่งเครื่องเข้าไปครับแปลกมากที่ไม่เจอฮอปอ้าวเจอกับมานี่ครับอ้าวนัทปินโตโหเธอได้เข็มกัดยิมมา4อันแล้วเหรอเนี่ยสงสัยฉันต้องระวังเธอให้มากขึ้นแล้วนะเนี่ยอุระระดูสิขนาดวารี่ยังระมัดระวังนายเลยอ่ะไม่กล้าเข้าใกล้ครับนี่อย่าบอกนะโมเปโก้เธอชอบนัทปินโตงั้นเหรออย่าลืมนะเราเคยสู้กับเขามาแล้วนัทปิ่นโตอ่ะเขาอ่ะคือศัตรูของเรานะอ่ะฉันให้ลีการ์ดของฉันนะได้ลีการ์ดของมานี่มาแล้วครับแหมแต่จีบกลัวดิทำไมมองแบบนั้นล่ะนัทปิ่นโตที่ฉันให้การ์ดเธอหมายความว่าฉันมองเห็นเธอเป็นคู่แข่งต่างหากล่ะเข้าใจไหมไม่ได้คิดอย่างอื่นหรอกตอนนี้เหลือไม่กี่ยิมแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รอบไฟนอลแล้วกันนะโอเคไหมอ่อยอ่อยเจ๋งเอาละครับตอนนี้ผมพร้อมจะเข้าไปปะทะกับยิมแฟรี่แล้วนะครับหัวหน้ายิมหรือว่าจะเป็นคุณป้าโอปอลใช่ไหมเอาไว้ว่าใช่ดูใช่แน่ๆเปลี่ยนชุดแล้วครับที่นัดปิ่นโตเข้าไปลุยยิมแฟรี่กันเลยนี่ไงป้าโอปอลครับหัวยิมลงมารอเราตรงนี้เลยเนี่ยที่รักเธอนี่แต่งตัวไม่มีสีสันเลยนะขาดสีชมพูไปรู้ไหมเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังหาคนมาเป็นหัวหน้ายิมแทนฉันฉันก็เลยทำการออดิชั่นอยู่ไงล่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะชุดเธอก็ดูเรียบๆดีที่เธอต้องทำก็คือเอาชนะเทรนเนอร์ของฉันให้หมดแล้วก็ตอบคำถามตลอดทางที่เธอกำลังจะไปแข่งขันนี้ถ้าหากตอบผิดแล้วก็โปเกมอนของเธอจะสแตทลดลงแต่ถ้าหากว่าตอบถูกแล้วก็เธอจะได้รับการบูสต์สแตทของโปเกมอนด้วยนะเธอรู้ใช่ไหมล่ะว่าโปเกมอนไทป์แฟรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องน่าสนใจฉันอยากให้เธอสู้ให้เต็มที่เลยนะแสดงให้ฉันเห็นว่าเธอทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นมิชชั่นก็คือการสู้ชนะและตอบคำถามไม่ถูกครับนี่คือออดิชั่นเหรอเนี่ยสู้บนเวทีอะนะแล้วก็มีคุณป้าโอปอนั่งดูข้างล่างครับดูซิว่านายเหมาะจะเป็นหัวหน้ายิมแฟรี่ไหมเหมาะก็เฮียแล้วกูไม่มีแฟรี่เลยมีตัวเดียวคุณป้าแอนเน็ตครับคือคนแรกที่ลงสู้ด้วย
จอกับเจ้านกสปริตซี่ผมเล่นวินดี้ธาตุไฟครับเพราะว่ามีท่ากัดของธาตุมืดอยู่เอาชนะได้ครับเอ้ยไม่สิมืดไม่ชนะงั้นเรานี่เลยนั่มเล่นท่าไฟไปสปริตซี่ใช้ Echo Voice ดาเมจนิดหน่อยคำถามมาแล้วถามว่ารู้ไหมว่าธาตุแฟรี่แพ้ธาตุอะไรระหว่างข้อ A ธาตุพิษข้อ B ธาตุเหล็กคุณครับผมอ่ะเล่นการ์ดโปเกมอนมาก่อนผมขอตอบเลยว่ามันแพ้ธาตุเหล็กครับถูกต้องนี่สแตทเพิ่มเว้ยงั้นเราโจมตีด้วยท่า Extreme Speed ไม่เอาเก็บไปดีกว่าเฟรมวิวเหมือนเดิมครับตายอยู่แล้วซัดไปซึมอย่าดูถูกความรู้พื้นฐานเรื่องโปเกมอนของผมว่ะไม่ได้มาเล่นๆนะครับเล่นมาตั้งแต่ภาค Red Blue Green มันก็มีติดตัวกันบ้างส่งตัวต่อไปออกมาครับในเมื่อมึงแพ้ธาตุเหล็กกูเปลี่ยนตัวเลยส่งกระจิบออกมาครับออกมาลูกกระจิบสู้เขาโอ้โหส่งเจ้าเค้กนุ่มน่ารักออกมาใช้ท่าสตีลวิงเลยครับตบด้วยปีกเหล็กของเราซึมเสือกบอกจุดอ่อนกูเองนะตายซะ เรียบร้อยชนะแล้วครับโอ้เธอนี่เก่งจริงๆเลยนะแม่ก็ดูเหมือนว่าหัวหน้ายิมของเราจะสนใจในตัวเธอนิดหน่อยแล้วเนี่ยชนะแล้วครับยืนต่อนี่มึงเอาตัวเดิมมาสู้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยต่อไปเทรนเนอร์คนที่2ออกมาจริงๆอยากเรียงโปเกมอนใหม่นะครับจะได้เอากาจิออกมาเลยเนี่ยแรกแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใช้ท่าที่แรงที่สุดของวินดี้อัดเลยกะจะเอาให้วันช็อตให้ได้ครับ Extreme Speedโจมตีก่อนด้วยความเร็วสูงสุดลุ่มไม่ตายจ้ะโดนคอตตอนสปอร์เข้าไปครับน่าจะติดสถานะแน่ๆลดสแตทใช่ไหมสปีดลดลงคำถามเทรนเนอร์คนที่แล้วชื่ออะไรชื่อแอนเน็ตครับผมจำได้แม่นเลยฮะผมเป็นคนจำชื่อเทรนเนอร์ครับตอบถูกสแตทเพิ่มครับโดนกูแน่เผามันซะลูกเอ็กซ์ตรีมสปีดครับเมื่อกี้มันลดสปีดเราแต่ท่านี้ยังไงก็ทำให้เราตีได้ก่อน Extreme Speed ตายสาอย่ามายื้อเกมเรียบร้อยครับต่อไปผมจะเปลี่ยนตัวครับเอากระจิบที่ได้เปรียบออกมาครับมันส่งตัวอะไรมาเนี่ยโอ้ร่าง2 Aroma Tissy เล่นมันครับ Seal Wing ปีกเล็กตายสิครับแพ้อย่างแรงนี่ถ้าเรามีตัวได้เปรียบธาตุก็ชนะยิมได้ไม่ยากครับเวล12แล้วกระจิบอยากจะเรียนท่าใหม่ที่ชื่อว่า Swagger ไหนดูซิ Swagger คือการโจมตี normal ที่ทำให้ศัตรูสับสนนะครับอย่างไรก็ตามทำให้ศัตรูตีแรงขึ้นมากๆด้วยก็เป็นท่าเสี่ยงนะสิแต่ถ้าสับสนก็จะมีโอกาสตีโดนตัวเองเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แย่ไม่แย่เอาแทนท่าดาร์กเลยเพราะผมไม่ได้ใช้เท่าไหร่เอาไว้เสี่ยงดวงก่อนตายอะไรเงี้ยให้แม่งตีตัวเองตายไปสแวกเกอร์ครับชนะเทเรซ่าผมจำชื่อมันได้เดี๋ยวจำชื่อไว้ด้วยเผื่อมันถามอีกคนที่สามออกมาหน้าเหมือนกันหมดเลยมึงมันบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นหัวหน้ายิมได้นะเนี่ยกูไม่ได้อยากเป็นไงหัวหน้ายิมแฟรี่อ่ะโอ้มันส่งตัวนี้ออกมาครับธาตุดาร์กแฟรี่พอดีว่าเราจับมาแล้วเราเลยรู้สแตทมันดาร์กกับแฟรี่เหรออย่างนี้ต้องเจอเฟรมวิวผมใช้ท่าแฟตเตอร์ครับอะไรของมึงเนี่ยทำให้เอ้ามาเพิ่มสปีดแอทแทคเพิ่มสเปเชียลแอทแทคแล้วทำให้ผมสับสนแล้วผมอาจจะตีตัวเองใช่ไหมนี่มันเหมือนกับท่าสแวกเกอร์เลยนี่ว่าแต่กูใช้ถูกเว้ยมึงหยุดกูไม่ได้คำถามฉันกินอะไรทุกเช้า What? อีห่ากูจะรู้มึงไหมอ่ะกินแกงกะหรี่หรือไข่เจียวแก่ๆอย่างป้ากินไข่เจียวชัวถูกครับ
ฉันชอบกินไข่เจียวชีสกูตอบถูกเฉยสัตว์อะไรของมึงเนี่ยบ้าปะเนี่ยสับสนอีกแล้วครับเฟรมวิวใช้ให้ได้ลูกเจ็บพลาดครับตีโดนตัวเองแล้วมันใช้ท่า False Surrender ทำให้โดนแบบ Critical Hit ด้วยครับมั่นใจไหมล่ะลูกมั่นใจก็เปลี่ยนตัวดีกว่าเอาชัวร์ครับเดี๋ยววินดี้ตายส่งกระจิบออกมาครับมันคงไม่ทำให้เราสับสนอีกรอบหรอกมั้งดูว่ามันใช้ท่าอะไรครับ Draining Kiss ครับดูดเลือดดูดได้ดูดไปอยากดูดกันนักใช่ไหมตีมันด้วยท่า Steel Wing ครับตายซะเรียบร้อยมีอีกเปล่ายังเหลืออีกตัวครับน่าจะเป็นเซอร์ไนท์นั่นไงเซอร์ไนท์เวล35ถ้างั้นเราใช้สตีลวิงเหมือนเดิมซุปเปอร์เอฟเฟคทีฟซึมตายครับอย่ามาดูถูกนกเหล็กอัศวินของกูอ่ะทีโอโดราชนะแล้ว3คนแล้วนะป้าพอแล้วมั้งหมดยิ้มยังป้าแกออดิชั่นไม่หยุดหย่อนครบแล้วครับมาถึงตรงนี้เราสามารถไปต่อได้แล้วน่าจะเป็นการแบทเทิลหัวยิมแล้วหรือเปล่าครับขนาดลีออนยังสอบตกเลยนะฮะตอบถูกแค่ข้อเดียวแล้วก็ให้คะแนนเราว่าความสามารถและพรสวรรค์ของเธอนั้นเหนือกว่าทุกสิ่งที่ฉันเคยเห็นมาก่อนแต่ว่าเธออ่านหนังสือน้อยเกินไปนะลีออนต่อไปคือโซเนียครับโซเนียก็เฟลโซเนียสอบไม่ผ่านเพราะว่าตอบถูก3ข้อมีพรสวรรค์เรื่องความรู้แน่นอนแต่ยังเร็วเกินไปครับที่จะเป็นหัวหน้ายิมอ้าวแปลว่าโซเนียกับลีออนเคยมาที่นี่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถจะเป็นหัวหน้ายิมได้ Congratulation สำเร็จแล้วนะปินโตต่อไปนี้จะไปลุยกับหัวยิมเลยใช่ไหมแน่นอนนี่ครับผมมาพร้อมอยู่แล้วอ่ะเอาละครับนี่คือเหตุการณ์สำคัญที่สุดในวันนี้แล้วการปะทะกับหัวยิมแฟรี่คุณป้าโอปอลครับป้าแกยืนรออยู่นานแล้วป้าครับผมมาแล้วครับแม่ดูเหมือนฉันจะแนะนำตัวช้าไปหน่อยแต่ว่าฉันคือโอปอหัวหน้ายิมนี้นะจ๊ะพ่อหนุ่มฉันน่ะได้ดูแล้วก่อนหน้านี้เธอตอบคำถามต่างๆได้ดีมากและภารกิจสุดท้ายก็คือการเอาชนะฉันให้ได้ยังไงล่ะขอดูหน่อยสิว่าเธอกับโปเกมอนของเธอน่ะมีอะไรดีอะถอดเสื้อผ้าออกเลยลูกป้าขอดูเครื่องในหน่อยป้าถอดก่อนสิครับคุณป้าโอปอลโอ้ใช้ไฮเปอร์บอลด้วยไอ้เชี่ยตัวแรกก็หน้าตาประหลาดเลยวิซซิ่งครับธาตุพิษไม่ใช่หรอวะอย่าบอกนะว่ามันพิษแฟรี่อ่ะหน้าตาไม่คุ้นมากๆแต่ถึงอย่างนั้นครับเราน่าจะได้เปรียบครับโจมตีได้ท่าสติลวิงปีกเล็กไม่ตายครับตัวนี้อึดอยู่แล้วมันใช้แฟรี่วินครับสายลมแฟรี่ตีไม่เข้าครับผมคำถามมึงยังมีคำถามอีกเนี่ยรู้ชื่อเล่นของฉันไหมระหว่าง The Magic User ผู้ใช้เวทมนต์กับ The Wizard แม่มดเหรอครับจริงๆ2อันเนี้ยมันก็เป็นความหมายเหมือนกันนะ Magic User คือผู้ใช้เวทมนต์ Wizard ก็คือพ่อมดแต่ Wizard น่าจะใช้กับผู้ชายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้น Magic User น่าจะเข้ากว่าผิดครับผมไอ้ห่าเอ๋ยขอโทษโอ้สแตทล่วงแย่แล้วกู Steel Wing โอ้สปีดช้ากว่าเลยโดนก่อนครับพลาดพลาดตกซะตัวที่สองครับคุณป้าป้ามีกี่ตัวลืมดูเลยไม่เปลี่ยนจ้าโอ้ตัวนี้พลาดดาร์คแฟรี่ใช่ไหมเวล36แล้วแม่งมีความสามารถทำให้อัตแทกเราล่วงลงด้วยนะครับมันมีทั้งหมด4ตัวโอเคนี่ตัวที่สองถ้างั้นผมยังไม่ไดนาแม็กซ์นะครับ
ผมจะฆ่าตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไดนาแม็กซ์ครับมันใช้ท่ากัดงำเจ็บนิดๆสตีลวิ่งครึ่งหลอดไหมไม่ถึงครึ่งหลอดด้วยมันไม่แพ้นี่หว่างั้นเราใช้ท่าสแวกเกอร์ปวดมันครับท่าใหม่ที่เราเพิ่งได้มามันกัดเรางำสแวกเกอร์ให้แม่งตีตัวเองไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่ามันจะตีตัวเองหรือเปล่าคำถามมาอีกแล้วครับชอบสีอะไรสีชมพูเอ้าคุณป้าควรตีนป้าบอกว่าฉันชอบเห็นคนอื่นใส่สีชมพูแต่ฉันไม่ชอบฉันชอบสีม่วงเอ้าอีป้านี่ปวดตีนแล้วไงใช้ท่าดริลเป๊กครับแต่มันได้ก่อนมันคอนฟิวไหมตีตัวเองเจ็บหน่อยนะครับดริลเป๊กปากสว่านงำยังไม่ตายครับต่อไปฟิวรี่แอทแทคครับกัดตัวเองตายไปซะมึงเรียบร้อยครับเป็นยังไงล่ะสแวกเกอร์กูกัดตัวเองตายไปแล้วเลเวลอัพเลยครับกระจิบบุกดิกเวล42แล้วต่อไปมันจะส่งโทเกคิสออกมาผมจะเปลี่ยนตัวแล้วครับผมส่งปุยไฟออกมาก่อนเพราะว่าปุยไฟถืออะมูเลตคอยครับทำให้ได้เงิน2เท่าไม่ว่าจะสู้ใครก็ตามแล้วอย่างนึงเธอก็มีท่าของท่าพลังจิตอยู่ด้วยอาจจะใช้ได้ดีหรือเปล่าโทเกคิสมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรในแมตช์นี้นะครับผมจะใช้ท่าของธาตุพลังจิตดูก่อนไซบีมครับลำแสงสับสนตรงสับสนซะไม่สับสนว่ะมันใช้แอร์สแลชวายธาตุบินแรงเหมือนกันครับดูดเลือดกลับครับเดรนนิ่งคิสตีกูได้ก็ตีไปกูตีมึงแล้วกูดูดเลือดกลับมาด้วยนี่แน่ยืนกันยาวๆอ่ะแมตช์เนี้ยบอกเลยมันใช้แอร์สแลชเหมือนเดิมครับเลือดผมก็ลดเท่าเดิมแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะดูดเลือดมันได้เรื่อยๆครับรู้ไหมว่าฉันอายุเท่าไหร่88ป่ะครับป้าเธอก็ตอบไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าฉันเซนซิทีฟกับเรื่องอายุเธอหาว่าฉันแก่งั้นเหรออ้าวกลายเป็นว่ากูตอบผิดป้าขี้โกงอ่ะป้าตั้งใจโกงผมตอบอะไรก็ผิดหมดนะครับดูดเลือดโอ้แม่งทำให้สแตทการโจมตีกูลดลงดูดได้เบาลงโคตรแย่ป้าขี้โกงอ่ะสัตว์เหลืองแล้วนะเหลืองแล้วนะดัซซิ่งครีมครับใช้ท่าแรงเลยครับท่าเบาเอาไม่อยู่แล้วอื้อเรียบร้อยต่อไปเป็นตัวสุดท้ายของป้าแล้วฮะปุยฟ้าได้ท่าใหม่ไซคิกพลังจิตเหรอเอาดิลูกแรงไหมโอ้แรง90เลยเน้นโจมตีหนักๆแล้วครับออกท่าแรงมาเลยครับตัวสุดท้ายคืออัลคิมีผมจะเปลี่ยนตัวแล้วนะเพราะเดี๋ยวมันต้องไดนาแม็กซ์แน่ๆครับถ้ามันแพ้ธาตุพิษใช่ไหมช็อกกี้ผมมีพิษอยู่ไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าแต่จะส่งช็อกกี้ออกไปครับไปช็อกกี้ลูกพ่อมันแพ้ทั้งพิษและเหล็กใช่ไหมงั้นเราจัดพิษไปเข้มๆเลยคุณป้าครับแม่ตอนนี้ฉันจิบชาเรียบร้อยแล้วต่อไปฉันจะเอาจริงแล้วนะตัวนี้นะป้านี่คือตัวโหดของป้าครับได้เลยครับไดนาแม็กซ์ครับแล้วส่งท่าพิษที่แรงที่สุดออกไปพอยเชนแจ็บเป็นแม็กอูสครับไปเลยช็อกกี้ลูกพ่อแปลงร่างไม่ฮะไม่ฮะเต็มตัวโดนสายพังกูได้เลยออกมาดิป้าป้าไม่ใช้ตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับแม่เตรียมพร้อมแล้วเหรอเห็นฉันจะเล่นสนุกกับเธอเต็มที่เลยแล้วแม่งป้าแม่งทะเลือกตามาเหมือนแบบว่าเหมือนคนโรคจิตเลยครับสงสัยผมไม่จุดไฟให้ป้าป้าส่งโอ้มันแปลงร่างเปลี่ยนร่างด้วยครับกลายเป็นก้อนเค้กก้อนเบลล์เลยเขาเรียกว่าเป็นร่างกิกันทาแม็กซ์นะครับหน้าตาเปลี่ยนไปเลยอะดูหน้าเกรงขามขึ้นครับแต่มึงต้องโดนพิษกูบอพิษเกือบตายครับเลือดแดงเลยฮะแต่ยังไม่ตายนี่สิคุณป้าเธอยังขาดสีชมพูอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะแบ่งให้เธอเอง
ฟินาเล่ครับสีชมพูเหรอโอ้ยไม่แรงหรอกครับป้าแต่มันเติมเลือดด้วยว่ะได้เวลาปิดฉากแล้วครับป้าลาก่อนนะครับขอบคุณที่สู้กับผมมาตลอดตายซะป้าแม็กซ์อูสบอพิษโลกันเรียบร้อยระเบิดเค้กยับเยินเวลอัพเลยจัดการคุณป้าโอเปอได้แล้วครับผมตอนนี้เราชนะยิมคุณป้าคุณป้าถึงกับตกใจโยนไม้เท้าทิ้งเลยนะฮะถึงแม้เธอยังขาดสีชมพูอยู่แต่ว่าเธอนี่ความสามารถที่สุดยอดมากๆเอาเงินไปเลย12,000จ้ะเห็นไหมได้เงิน2เท่าแล้วป้าก็เดินมาครับโอ้ว่านุ่มทำได้ดีนี่ไม่เลวไม่เลวเลยแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่ฉันตามหาแต่ไม่ต้องห่วงนะเจ้าหนุ่มน้อยไม่ว่าฉันจะชอบอะไรแบบไหนก็ตามฉันจะไปตามหาหัวหน้ายิมลีดเดอร์คนใหม่ที่อื่นก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันจะไปตามหาที่ไหนดีถึงแม้จะออดิชั่นไม่ผ่านนะพ่อหนุ่มน้อยแต่นี่คือเข็มกัดของยิมแฟรี่ยังไงล่ะจ๊ะรับไปสิจับมือคุณป้าครับก็คือเราไม่ต้องเป็นหัวหน้ายิมแต่ได้เข็มกัดมาแทนนะครับตอนนี้สามารถจับโปเกมอนถึงเลเวล45ได้แล้วครับอ่ะเอาท่าอันนี้ไปด้วยพ่อหนุ่มเป็นโบนัสเรนนิ่งคิสท่าจูบดูดเลือดนะครับซึ่งเรามีอยู่แล้วในตัวของปุยฝ้ายแล้วก็รับชุดนี้ไปด้วยจะได้แต่งตัวเป็นสีชมพูมากขึ้นยังไงล่ะจ๊ะพ่อหนุ่มถึงแม้มันจะดูไม่ดีกับการไม่เคารพผู้ใหญ่แต่คนเฒ่าคนแก่อย่างฉันก็รู้ว่าเวลาไหนที่ควรจะออกมาจากสปอตไลท์ให้เด็กๆมันได้เฉิดฉายบ้างนี่ฮะก็คือแบบให้เด็กเจนใหม่มันแบบว่าขึ้นมาเฉิดฉายแทนก็คือเรานั่นเองเมืองต่อไปชื่อว่าเมืองเซอร์เชสเตอร์ครับชนะเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สิ้นสุดภารกิจการถล่มหัวหน้ายิมแฟรี่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นรอให้ดีแต่ว่าตอนนี้เหมือนคุณป้าตามมาครับคุณป้าบอกว่าอย่าเพิ่งปิดคลิปป้าหนุ่มเออฉันมีธุระนิดหน่อยที่เมืองแฮมเมอร์ล็อกเธออยากจะไปกับฉันไหมล่ะถ้าว่าเธอจะไปยิมต่อไปมันต้องเป็นทางผ่านอยู่แล้วเออก็ได้ครับคุณป้าโอเคงั้นไปด้วยกันเลยพ่อหนุ่มแค่นี้เหรอป้าโอเคผมปิดคลิปได้แล้วใช่ไหมครับป้าทางไปเมืองต่อไปนะครับอยู่ทางขวามือครับเซอร์เชสเตอร์เป็นเมืองน้ำแข็งแน่เลยว่ะดูทรงแล้วมีภูเขาหิมะอยู่ด้วยครับนี่คือเมืองถัดไปครับเซอร์เชสเตอร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันในคราวหน้ากับยิมถัดไปยิมที่6นะครับใกล้จะถึงยิม8แล้วอดใจรออีกนิดเดียวแต่วันนี้ขออนุญาตพักไว้เท่านี้พบกันใหม่คราวหน้ากับเกมโปเกมอนชิลด์ครับนัทปิ่นโตลาแล้วครับผมสวัสดีครับ